สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่2ตุลาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำคณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลสิริราชและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่เคยถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรชมโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่2ถึง3ตุลาคม2561วันนี้เวลา 8:49 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนอาวุธสร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรืออุทยานร.2ตำบลอัมพวาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามทรงนำคณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลสิริราชและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่เคยถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรชมพิพิธภัณฑ์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงหาทุนจัดสร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ณที่แห่งนี้เพื่อให้เป็นศูนย์กลางศิลปะวัฒนธรรมไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยโดยมีพระราชดำริให้สร้างเรือนไทยด้วยปูนเพื่อส่งเสริมการไม่ตัดไม้ทำลายป่าและประหยัดงบประมาณอีกทั้งทรงพระราชดำริให้ดำเนินโครงการสืบทอดพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์สอนหลักสูตรพิเศษให้แก่เยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามโดยครูที่มีความสามารถจากสกุลช่างต่างๆโดยในวันนี้ยุวศิลปินได้บรรเลงเพลงไทยดำเนินดอยบทเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนอกจากนี้มีการสาธิตงานช่างไทยโดยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามการทำเครื่องแขวนแบบพัดจีนแบบผู้กลิ่นและแบบระยะการร้อยมาลัยแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่การทำอาหารว่างโบราณตำรับชาววังมาเป็นขนมจีบไทยขนมบุหลันด้านเมฆการสาธิตการทำขนมโดยกลุ่มอนุรักษ์ขนมวรรณคดีไทยรัชกาลที่2เช่นรังไรขนมจีบไทยและมะม่วงน้ำปลาหวานกุ้งเผาสาธิตการฝึกหัดโขนหนุมานรบมัชฌานุและระบำดาวดึงของยุวศิลปินสาขานาฏศิลป์จากนั้นทรงนำคณะแพทย์และพยาบาลไปยังสวนเกษตรซึ่งมีการจัดนิทรรศการ3เรื่องได้แก่ปลูกผักในกระถางกระสอบภาชนะเก่าสำหรับผู้ที่มีพื้นที่จำกัดหรือสภาพดินไม่เหมาะสมในการเพาะปลูกโดยเลือกผักที่หยั่งรากไม่ลึกการเพาะถั่วงอกไว้รับประทานในครัวเรือนและการปลูกผักด้วยมูลไส้เดือนจากนั้นเสด็จขึ้นเรือนหฤทัยสรรทอดพระเนตรโรงละครกลางแจ้งใช้สำหรับจัดแสดงดนตรีโขนละครบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและทรงนำคณะแพทย์และพยาบาลชมวิถีไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งจำลองบ้านขหาบดีชนบทคล้ายเรือนขุนช้างมีหอชายหอหญิงห้องพระจะแสดงสำรับอาหารคาวหวานในบทพระราชนิพนธ์และมรดกทางวัฒนธรรมอัมพวาโป๊ะปลาทูเทศกาลประเพณีโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงของวงอังกะลุงพันปีของตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามแสดงโดยผู้สูงอายุ84ถึง60ปีมีสมาชิกรวม27คนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2556เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีดนตรีบำบัดจิตใจซึ่งองค์การยูเนสโกเห็นความสำคัญของการมีกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุจึงได้เชิญไปเผยแพร่ผลงานที่จังหวัดเชียงใหม่ใต้ถุนเรือนฤทัยสรรจะแสดงการเรียนการสอนโครงการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยวิทยาลัยช่างศิลป์ได้จัดสอนหลักสูตรพิเศษช่าง10หมู่สาขาช่างศิลป์ไทยสอนทุกวันอาทิตย์อาทิการเขียนลายไทยเบื้องต้นการเขียนหน้าภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณีการสาธิตงานหัตถกรรมโดยกลุ่มสตรีงานจักสานก้านมะพร้าวบางช้างลูกบีบกะลารองเท้ากะลาบริหารกล้ามเนื้อการผลิตหัวโขนภูเตสวนตามขั้นตอนแบบโบราณลงรักปิดทองคำโดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนการจนาภิเษกวิทยาลัยในวัง
และการทำเครื่องเบญจรงค์บางช้างเพื่อสืบสานพระอัจฉริยภาพด้านการสร้างสรรค์เครื่องเบญจรงค์และลายน้ำทองที่มีสีสันลวดลายงดงามมากจนเป็นแบบอย่างต่อมาจนถึงปัจจุบันโดยในโอกาสครบรอบ200ปีวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยวันที่24กุมภาพันธ์2511ทางองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในฐานะทรงมีผลงานดีเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรมเวลา 10:35 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ในการนี้ทรงนำคณะแพทย์และพยาบาลชมวิถีชุมชนอัมพวาและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และพัฒนาของโครงการอาทิการเที่ยวชมบรรยากาศในส่วนผสมแบบดั้งเดิมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ3น้ำได้แก่น้ำจืดน้ำเค็มและน้ำกร่อยโอกาสนี้ทอดพระเนตรร้านค้าสินค้าชุมชนและของที่ระลึกได้แก่ขนมหวานก๋วยเตี๋ยวหมูร้านพอเพียงณอัมพวาและทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของวงสุนทราภรณ์ที่เรือนการะเวกต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังสวนเกษตรชัยพัฒนานุรักษ์ในการนี้ทรงปล่อยแตนเบียนซึ่งเป็นแมลงที่ช่วยควบคุมแมลงดำน้ำมะพร้าวที่เป็นศัตรูของมะพร้าวด้วยการทำลายยอดอ่อนเป็นวิธีทางธรรมชาติงดใช้สารเคมีจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมสาธิตของเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรที่สะท้อนสภาพวิถีชุมชนเกษตรของชาวอัมพวาที่มีนาเกลือเป็นเอกลักษณ์โดยสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่มได้ผลผลิตเป็นดอกเกลือใช้ในการปรุงอาหารและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวทั้งยังมีปุ๋ยขี้แดดซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการทำนาเกลือมีคุณสมบัติช่วยให้มะพร้าวมีความหวานหอมนอกจากนี้มีการผลิตกะปิเคยตาดำมีส้มโอรวมทั้งกิจกรรมการเพาะเลี้ยงชันโรงเพื่อนำน้ำผึ้งชันโรงไปแช่อิ่มผลไม้ตลอดจนการผลิตน้ำมะพร้าวสกัดเย็นและการจัดการมะพร้าวครบวงจรจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังเตาตาลอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ทอดพระเนตรการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวเริ่มจากการปาดน้ำตาลที่ได้จากงวงใส่กระบอกไม้ไผ่ที่ก้นกระบอกจะใส่ไม้พยอมไว้ชะลอการบูดได้ถึง 8-12 ชั่วโมงแล้วนำมาต้มให้เดือดจากนั้นนำมากระทุ้งให้น้ำตาลเซตตัวน้ำตาลจะมีความหอมหวานเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของพื้นที่อัมพวาที่มีการอนุรักษ์ไว้ตามวิถีชาวบ้านและเป็นสินค้าชุมชนให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ดูงานแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์มีพื้นที่รวมประมาณ21ไร่ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนานำที่ดินไปพัฒนาและอนุรักษ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้สนองแนวพระราชดำริในการพัฒนาและอนุรักษ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนอัมพวาโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการประกอบอาชีพและประกอบกิจกรรมภายในพื้นที่และพัฒนาพื้นที่ให้เกิดศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชื่อมโยงกับอุทยานร.2และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆของจังหวัดสมุทรสงครามอีกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนอัมพวาตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการโดยสร้างโอกาสให้ชุมชนองค์กรท้องถิ่นและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาและการพึ่งพาตนเองของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโอกาสนี้ทรงพระดำเนินไปยังลานวัฒนธรรมและร้านค้าชุมชนนาคะวรังทอดพระเนตรร้านค้าและการแสดงของเยาวชนและชุมชนอาทิการแสดงหุ่นสายการแสดงพื้นบ้านการสาธิตประกอบอาหารพื้นบ้านคาวหวานเช่นปลาทูแม่กล่องนึ่งหมี่กรอบกระยาศาสตร์ขนมชั้นขนมช่อม่วงตลอดจนการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นที่หลากหลายของอัมพวาสำหรับชื่อลานวัฒนธรรมนาคะวรังนั้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นางสาวประโยงนาคะวรังผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาวอัมพวาและชาวไทยที่รักวิถีชีวิตความเป็นไทยจัดเป็นลานอเนกประสงค์สำหรับการแสดงและส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำแม่กลองและอัมพวานอกจากนี้มีร้านชานชลาเป็นร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง
ในเรือนไม้แถวริมคลองอัมพวารวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่กิจกรรมภายในโครงการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆของชุมชนอัมพวาซึ่งได้ตกแต่งร้านให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นร้านสมัยโบราณโอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องนิทรรศการชุมชนจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนแม่กลองและอัมพวามีการจัดรูปแบบและเนื้อหาของนิทรรศการให้หมุนเวียนและสอดคล้องกับเนื้อหาการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนอัมพวาเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชุมชนเวลา 14:42 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีศูนย์ฝึกอบรมทางการเกษตรเขากระปุกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีทรงนำคณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่เคยถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรชมกิจกรรมทางการเกษตรภายในโครงการโอกาสนี้ทรงพระดำเนินไปยังศาลาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งมีการนำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากโครงการและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล้วมาจัดจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์อาทิมีกรอบฟักข้าวโดนัทฟักข้าวและงาดำคั่วเกลือนอกจากนี้มีเมล็ดพันธุ์และผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลผลผลิตทางการเกษตรจำหน่ายด้วยโดยมีการต่อยอดนำไปจำหน่ายในหลายสถานที่เช่นโรงพยาบาลท่ายางโรงพยาบาลชะอำและเทศบาลเมืองหัวหินเป็นต้นสำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้เป็นสถานที่เรียนรู้และฝึกอบรมทางการเกษตรแบบผสมผสานโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดตั้งบนพื้นที่34ไร่1งาน18ตารางวาเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยด้านพืชปศุสัตว์ประมงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวอย่างสำหรับเกษตรกรเยาวชนและประชาชนทั่วไปของจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรักในอาชีพเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดตลอดจนนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงใช้กับการทำการเกษตรกรรมในพื้นที่ของตนเองภายในโครงการดำเนินกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมทางการเกษตรเช่นการเพาะพันธุ์เห็ดการปลูกผักไฮโดรโปนิกการปลูกไม้ผลและพืชผักกิจกรรมฐานการเรียนรู้เช่นการผลิตน้ำส้มควันไม้และสารชีวพันธุ์สำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีได้แก่การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันเชื้อราโรคพืชอีกทั้งยังมีการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพน้ำหมักชีวภาพเพื่อปรับปรุงบำรุงดินทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีในส่วนของด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงหมูหลุมพันเหมยซานแพะพันจำปาจำนาปารีแพะพันธุ์แบล็กเบงกอลเป็ดเทศและไก่ไข่ส่วนด้านการประมงมีการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยปลานิลและกบเป็นต้นที่ผ่านมามีเกษตรกรประชาชนทั่วไปและเยาวชนเข้าไปศึกษาดูงานและนำกลับไปประยุกต์กับพื้นที่ของตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์ไปทรงฟังปาฐกถากัลยาณกิจกิติยากรครั้งที่32วันนี้เวลา 14:43 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตโปรดให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์ไปทรงฟังปาฐกถากัลยาณกิจกิติยากรครั้งที่32ณศูนย์การแพทย์ศิริกิติ์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครซึ่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิจกิติยากรผู้ก่อตั้งหน่วยศัลยกรรมโรคหัวใจและทรวงอกภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยครั้งนี้มีศาสตราจารย์นายแพทย์วิลสันแทงผู้เชี่ยวชาญเรื่องหัวใจล้มเหลวจากคลิฟแลนด์คลินิกสหรัฐอเมริกาเป็นผู้แสดงปาฐกถาในหัวข้อ
Microbiome and Cardiovascular Risk หรือแบคทีเรียในลำไส้เป็นปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจมีเนื้อหาเกี่ยวกับสาเหตุใหม่ของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ค้นพบโดยศาสตราจารย์นายแพทย์วิลสันแทงซึ่งสาเหตุนั้นมาจากการบริโภคอาหารบางชนิดเช่นเนื้อแดงและไข่แดงที่เมื่อเข้าสู่กระบวนการย่อยของแบคทีเรียในลำไส้จะทำให้เกิดสารที่มีส่วนทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดจึงนำไปสู่การศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและรักษาที่ตรงจุดต่อไปขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยราชการในพระองค์ได้จัดโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อเผยแพร่และสร้างพลังการทำความดีด้วยหัวใจสำหรับเป็นเพลงประจำของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานซึ่งขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและการทำความดีโดยมีเนื้อร้องกระชับชัดเจนประชาชนสามารถขับร้องได้ง่ายและมีทำนองที่ไพเราะเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ทำความดีด้วยหัวใจผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดการสมัครที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th โดยส่งผลงานได้ถึงวันที่20ตุลาคม2561สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023560977จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ